ภารกิจอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลราไวย์ผ่านไปด้วยดีพร้อมลงสนามจริงแล้วเมื่อวันที่1สิงหาคม2563เวลา 15:00 นที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหานเทศบาลตำบลราไวย์นำโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกันปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลราไวย์ซึ่งเป็นโครงการที่อบรมความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับจิตอาสาของเทศบาลตำบลราไวย์กว่า50คนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำนายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซึ่งมีนายนิกรประภากิจยศพัฒน์รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์เป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้บรรยากาศของการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2563ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่างๆและสถานการณ์จำลองเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือทั้งชาวตำบลราไวย์และนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อรวมทั้งนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำนายอำเภอเมืองภูเก็ตยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงของจิตอาสาพระราชทานทั้ง50คนครับสำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานภัยพิบัตินะครับซึ่งของเทศบาลตำบลราไวย์ก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30 31และก็1สิงหาคมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็จะมีการฝึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโรยตัวจากที่สูงการช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยต่างๆทั้งในแนวนอนหรือว่าแนวขยายอะไรต่างๆนะครับมีรวมถึงการค้นหาแบบเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้แก๊สรั่วอะไรต่างๆนะครับจิตอาสาเหล่านี้เขาก็ได้ฝึกอบรมมานะครับแล้วก็การไต่โรยตัวจากที่สูงนะครับลงมาเป็นการอพยพผู้บาดเจ็บนะครับลงจากที่สูงนะครับโดยใช้เชือกอะไรต่างๆก็โดยมีทางบพ.ของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นพิธีกรให้การอบรมนะครับซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางเทศบาลราไวย์ก็หวังว่าผู้อบรมจิตอาสาภัยพิบัติต่างๆก็จะมีส่วนช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆในพื้นที่ตำบลราไวย์ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางบกทางเรือทางอะไรต่างๆนะครับหรือว่าไฟไหม้อะไรต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการฝึกอบรมมานะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของตำบลราไวย์นะครับแล้วก็เราหวังว่าเราจะฝึกอบรมชุดต่อไปอีกนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบลราไวย์ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวให้ทันท่วงทีนะครับ